อยากสนุกเต้นๆเราจ่ายคลิกข้างล่างคอมเมนต์ได้เลยนะครับสวัสดีครับพบกับสุดข่าวฟุตบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่ฮีโร่เลสเตอร์ซิตี้ธนวัฒน์ฮีโร่เลสเตอร์ซิตี้กดประตูโทนตามเจ้าอาร์เซนอล 1-1 นักเตะไทยในลีกผู้ดีนะครับธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรซัดประตูสุดสำคัญให้กับสุนัขจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ชุดอยู่23ปีไล่ตีเสมอไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอล 1-1 ในเกมพรีเมียร์ลีก2ดิวิชั่น1นัดที่21ของฤดูกาลโดยนั้นหน้าต้องออกไปเยือนหงส์แดงลิเวอร์พูลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก2ดิวิชั่น1นะฮะนัดที่22ของฤดูกาลโดยแข่งขันตามเวลาประเทศไทยก็คือตี1ในวันที่27เมษายนนะครับสุนัขจิ้งจอกสยามเลสเตอร์ซิตี้ชุดอยู่23ปีทีมอันดับที่11เปิดบ้านรับการมาเยือนไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลทีมอันดับที่10โดยเกมนี้นะครับสตีฟบีเกลโฮนะฮะกุนซือของทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดอยู่23ปีได้ส่งธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรนักเตะสายเลือดไทยลงตั้งแต่นาทีแรกซึ่งลงเล่นในตำแหน่งแน่นต่ำโดยมีจาคอบเวลแคลลิงนะฮะกองหน้าตัวเก่งที่ทำแฮตทริกในเกมชนะเซาท์แฮมป์ตันมา7ประตูต่อ1ในนัดล่าสุดจับคู่กันนะครับโดยรูปเกมของทั้งสองทีมสู้กันได้อย่างสูสีแต่เป็นทีมเยือนได้ประตูนำไปก่อนในนาทีที่27จากการยิงของไรเอ็กโคลนักเตะในแดนกลางในวัย20ปีของไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลก่อนที่สุนัขจิ้งจอกชุดเล็กเลสเตอร์ซิตี้ตามตีเสมอได้สำเร็จในนาทีที่60จากการยิงของธนวัฒน์สิงห์จิตถาวรซึ่งนับเป็นประตูที่4นะฮะในการเล่นและเป็นการทำประตู2นัดติดต่อกันนะครับทำให้เจ้าบ้านไม่แพ้ในเกมนี้นะฮะบนเวลาแบ่งแต้มกันไปทำให้เลสเตอร์ซิตี้ชุดอยู่23ปีอยู่ในอันดับที่11แข่งไปแล้ว22นัดมี21คะแนนจนทำให้ณตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้ชุดอยู่23ปีมี20คะแนนจากการเล่น21นัดจากผลงานชนะ6เสมอ2แพ้ไป13อยู่อันดับที่11ของตารางคะแนนส่วนจ่าฝูงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มี47คะแนนจากทั้งหมด21นัดโดยจ่าฝูงเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่มี50คะแนนโดยในนัดต่อไปทีมเลสเตอร์ซิตี้ชุดอยู่23ปีมีโปรแกรมลงเล่นในเกมการออกไปเยือนหงส์แดงลิเวอร์พูลชุดอยู่23ปีในค่ำคืนวันที่2พฤษภาคมนี้นะฮะจวดอีหลีครับยิ่งอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องจวดพี่น้องจวดเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามเยาวชนนักเตะไทยใช้ร่างกายหนักเกินวัยในช่วงระหว่างรอให้ฟุตบอลลีกในบ้านเรากลับมาแข่งขันกันอย่างเต็มรูปแบบกันอีกครั้งซึ่งล่าสุดก็มีการประกาศยืนยันว่าไทยลีกจะกลับมารีสตาร์ทกันอีกครั้งในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ด้วยการแข่งขันที่กินระยะเวลานานกว่าปกติแน่นอนว่าส่งผลโดยตรงเรื่องโปรแกรมการแข่งขันในฤดูกาลหน้าซึ่งถ้าเป็นสถานการณ์ปกติในเวลานี้ก็กำลังเข้าสู่การแข่งขันซีซั่นใหม่กันแล้วนอกจากฟุตบอลระดับอาชีพในระดับเยาวชนก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันเพราะแต่ละรายการที่พวกเขาจะได้โอกาสประชันฝีเท้ากับถูกเลื่อนหรือยกเลิกกันหมดยิ่งเป็นวัยที่กำลังพัฒนาหากร้างสนามไปนานๆย่อมไม่ส่งผลดีต่อพวกเขาแน่แต่ในอีกมุมหนึ่งจากโปรแกรมการแข่งขันของเยาวชนที่เคยเตะกันแบบถี่ยิบทัวร์นาเมนต์ต่อทัวร์นาเมนต์อย่างทั้งเป็นทางการหรือแม้แต่รายการเดินสายตามที่ต่างๆที่จัดกันขึ้นมาพอเจอสถานการณ์ที่ต้องยกเลิกก็น่าจะทำให้บรรดานักเตะเยาวชนได้พักกระดูกกันบ้างเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีการประชุมระหว่างสมาคมและกรมพละศึกษามีการพูดถึงประเด็นที่อยากจะให้การแข่งขันฟุตบอลระดับเยาวชนของประเทศไทยมีจำนวนเกมที่เหมาะสมไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพร่างกายการพักผ่อนและการเรียนรู้ของนักเตะและนักกีฬาแต่ในตามประเทศหลายๆที่นะฮะถึงขั้นมีกฎออกมารองรับเรื่องนี้เลยเพื่อไม่ให้เด็กๆเยาวชนอนาคตของชาติได้ใช้ร่างกายการแข่งขันจนหนักจนเกินไปเราต้องไม่ลืมว่าเยาวชนเหล่านี้แหละเขาจะต้องทำการฝึกฝนและพักผ่อนเพียงพอเพื่อให้ร่างกายกล้ามเนื้อกระดูกมันได้มีเวลาเติบโตอย่างแข็งแกร่งกันบ้างภาพตัดมาที่ประเทศไทยของพวกเราเดินสายเตะกันตั้งแต่อายุไม่ถึง10ขวบบางวันบางรายการเตะเช้าต่อบ่ายจริงกันอีกทีก็ตอนเย็นแล้วดูแดดบ้านเราสิครับมันแรงขนาดไหนหนักกว่านั้นก็คือถ้าเด็กคนไหนเก่งๆก็จะจับมาแบกอายุข้ามรุ่นเล่นกับเพื่อนเสร็จก็ต้องไปช่วยรุ่นพี่แข่งต่อไม่ได้หมายความว่าแบกอายุแล้วไม่ดีแต่นี่เด็กมันเล่นกับเพื่อนจบจนตอนเช้าพอสายก็ไปเตะกับรุ่นพี่ต่อมันก็ไม่ใช่อย่างทีมชาติญี่ปุ่นนะครับที่เขาส่งทีมเยาวชน U19 ปีมาแบกอายุเตะในฤดูกาล U23 ปีนั่นก็เพื่อเป็นการพัฒนาและเพิ่มประสบการณ์โดยที่ไม่ได้มาคาดหวังว่าจะต้อง
ได้แชมป์กลับไปนะครับหรือถ้าแพ้มาก็ไม่ต้องไปนั่งด่าเด็กแต่เขาก็ให้เด็กๆเล่นกันเต็มที่ถึงจะแพ้ก็ให้รู้ว่าแพ้เพื่อเก็บความรู้สึกนี้ไปเอาคืนตอนโตขึ้นหรือนี่อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เพดานการพัฒนาของเด็กไทยมันถึงขีดจำกัดเร็วจนเกินไปเหมือนที่หลายคนรู้สึกว่าเด็กไทยมันเก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกแต่พอโตมาแล้วหายไปได้หมดบางคนเจ็บเรื้อรังตั้งแต่ยังใช้คำว่าเป็นดาวรุ่งดีซ้ำก็เพราะการที่พวกเขาต้องรำศึกหนักมันตั้งแต่เด็กๆโดยใช้ร่างกายที่หนักจนเกินไปจนมันไม่ได้มีการฟื้นฟูและพัฒนาตัวเองอย่างที่ถูกต้องเด็กบางคนแกนไปเลยทั้งที่หน่วยก้านดีมีอนาคตในอีกมุมหนึ่งก็เข้าใจว่าเด็กแต่ละคนมีพื้นฐานครอบครัวที่ไม่เหมือนกันบางคนเล่นเพื่ออยากมีเงินมาช่วยเหลือทางบ้านหรือพอเหลือเก็บไว้กินขนมแต่นั่นแหละสุดท้ายมันก็ต้องย้อนกลับมาที่ผู้ใหญ่ว่าจะมีการวิธีการจัดการอย่างไรให้เยาวชนไทยได้พัฒนาอย่างถูกวิธีอย่างเช่นถ้าฟุตบอลในระดับเยาวชนของไทยมีการแข่งขันรายการที่เป็นทางการมากขึ้นมีรายได้ที่แน่นอนมารองรับก็น่าจะให้พวกน้องๆหนูๆมีทางเลือกมากขึ้นเด็กไทยเก่งเจอเกาหลีญี่ปุ่นหรือแม้แต่ทีมจากยุโรปในระดับเยาวชนบอลนักเรียนน้องเล่นไล่ตบพวกรุ่นเดียวกันซะยับเยินแต่พอถึงเวลาเจอของจริงในระดับอาชีพก็อย่างที่เห็นและรู้ๆกันอยู่ฝากถึงผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับถ้าหากรักวงการฟุตบอลไทยและอยากให้เห็นทีมชาติไทยไปฟุตบอลโลกได้จริงๆก็ควรเริ่มจากสิ่งเล็กๆตรงนี้เพราะอย่าลืมว่าเด็กตัวเล็กในวันนี้แหละที่จะพาทีมชาติไทยของเราไปเล่นฟุตบอลโลกให้ได้ไม่ใช่ว่าจะมาวาดฝันเอาตอนที่พวกเขาโตขึ้นมาแบบผิดๆสุดท้ายมันก็ไม่เกิดการพัฒนาที่แท้จริงเพราะมันสายเกินไปแล้วพิธีกรสาวสวยญี่ปุ่นมีของขวัญชุดใหญ่ให้กับชนาธิปสืบเนื่องมาจากชนาธิปสงกสินแนวรุกทีมชาติไทยแข่งจอมทัพแห่งทีมญี่ปุ่นคอนซูเรซัปโปโรยอมแสดงท่าดีใจตามสัญญาที่มีไว้ให้กับซาโตกะอิชิโนะพิธีกรสาวสวยญี่ปุ่นจากรายการทีวีฮอกไกโดจนกระทั่งเธอได้แสดงความขอบคุณกับชนาธิปมาแล้วและจากนั้นพิธีกรสาวสวยรายนี้ยังได้มีการจัดภารกิจตามรอยดาวเตะชาวไทยแห่งฮอกไกโดรายนี้เพื่อเป็นการขอบคุณอย่างต่อเนื่องอีกด้วยโดยภารกิจแรกก็คือการไปที่ร้านอาหารไทยในเมืองฮอกไกโดซึ่งนั่นเป็นร้านโปรดของชนาธิปเลยทีเดียวพร้อมกับโชว์เมนูเด็ดที่ดาวเตะทีมชาติไทยชื่นชอบเป็นอย่างมากอีกทั้งยังได้แอบถามถึงเรื่องของความรักชนาธิปจากเจ้าของร้านอีกด้วยและภารกิจที่2ก็คือได้การเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อเป็นการขอบคุณให้กับชนาคุงที่ได้แสดงท่าดีใจตามที่ได้สัญญากันไว้ต่อจากนั้นนะครับทันมาเธอก็ได้สัมภาษณ์ชนาคุงอีกครั้งพร้อมกับพูดขอบคุณเป็นภาษาไทยตามที่ได้ตั้งใจเรียนมาก่อนที่แนวรุกชาวไทยจะเก็บอาการยิ้มไม่อยู่พร้อมกับกล่าวว่าเก่งมากๆไซโก้หลังจากนั้นซาโตโกะอิชิโนะพิธีกรสาวแสนสวยก็ได้มอบของขวัญสุดพิเศษเพื่อเป็นการขอบคุณซึ่งเป็นภาพถ่ายของตนเอง3ภาพให้กับชนาธิปที่ทำเอากับออกอาการงงกันเลยทีเดียวก่อนที่เธอจะเฉลยว่าเรื่องนี้เป็นเพียงการล้อเล่นเท่านั้นที่แท้จริงแล้วของขวัญสุดพิเศษนั้นก็คือหนังสืออัลบั้มภาพของยูโกะอารากินักแสดงและนางแบบสาวชาวญี่ปุ่นที่เป็นขวัญใจของชนาธิปแต่สุดท้ายแล้วซาโตโกะอาชิโนะยังหยอดคำถามกับชนาธิปด้วยว่าระหว่างเธอกับยูกะอารากินั้นชนาธิปจะเลือกใครปรากฏว่าชนาธิปก็ตอบแบบอมยิ้มว่าเลือกพิธีกรคนสวยนั่นเองก็เป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักเอามาฝากกันนะครับนี่คือสรุปข่าวฟุตบอลไทยซึ่งเป็นรอบแรงนะฮะของวันที่27เมษายนจวดพี่น้องจวด